สวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมดินพัชรประพลทาง YouTube ช่องพัชรประพลแล้วก็คุณผู้ชมที่รับชมผ่านทาง Facebook Fanpage ละครพื้นบ้าน .com ในช่วง FC ละครพื้นบ้านละครจากวงนะคุณผู้ชมวันนี้เข้าเรื่องเลยนะครับตามปกคลิปชื่อคลิปเลยว่าวันนี้เนี่ยดินจะสัมภาษณ์สดนะครับผู้ที่เป็นคนร้องเพลงแก้วหน้าม้าเธอคนนี้บอกใบให้ก็ได้เขาเป็นพระธิดาด้วยคุณผู้ชมเป็นพระธิดาด้วยแต่ว่าจะเป็นใครเราต่อสายสดคุยกับเขาเลยนะครับติดแล้วนะครับคุณผู้ชมแล้วคนนี้แหละที่เขาซ่อนอยู่หลังตุ๊กตาตัวนี้แหละเป็นคนที่ร้องเพลงแก้วหน้าม้าคุณผู้ชมพอจะทายออกไหมครับลองทายดูลองพิมพ์มาใต้คลิปนี้เลยนะครับพิมพ์ก่อนดูเฉลยก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าถูกหรือเปล่าตอนนี้ลองให้คนที่ร้องเพลงแก้วหน้าม้าคนนี้ร้องให้เราฟังสักนิดหนึ่งนะครับเพลงแก้วหน้าม้านะครับเทพาลังยังมีนครใหญ่เมืองใกล้ๆตามกันจากลีสามปีนางกำเนิดเกิดแล้วแก้วมณีประชาที่เรื่องมือระพือไปเสียงชัดมากเฉลยเองเลยนะครับนี่คือสวัสดีครับน้องน้ำพึ่งธนภัทรดิษฐชัยวงศ์นะครับเสียงคือฟังแบบไม่มีซาวแล้วยิ่งแบบไพเราะมากๆเลยนะครับโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะครับตอนนั้นที่ได้มาร้องเพลงแก้วหน้าม้าเนี่ยตอนแรกที่รู้ว่าแบบเราจะได้ร้องเนี่ยเรารู้สึกยังไงครับตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้ร้องเพลงของหนังดาวนะคะเพราะเรียกหนังดาวเนาะหนังดาวอันนี้เป็นเพลงแรกไหมครับที่ได้มาร้องอะครับไม่ค่ะไม่ร้องจริงๆร้องมาหลายเพลงแล้วหลายเพลงอย่างเช่นเพลงอะไรบ้างครับก่อนหน้านี้ถ้าเป็นหนังดาวเรื่องแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องมนนาคราชมนนาคราชก็ร้องเหรอครับใช่ค่ะอันนั้นเป็นเรื่องแรกเลยที่เป็นหนังไปดองก่อนหน้านั้นจะมีละครของช่องจัทินจาค่ะเป็นบริษัทในเครือครับก็มีร้องอยู่มีร่านดอกนิ้วมีไฟแขนอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแสดงว่าเรานี่มีความสามารถเรื่องการร้องเพลงประมาณนั้นไม่ค่อยเห็นจะชมอะไรเลยไปเรียนมาหรือว่ายังไงครับน้องน้ำพึ่งไปเรียนมาหรือว่ายังไงครับไปเรียนมาหรือว่ายังไงครับใช่ค่ะเรียนมาตั้งแต่เด็กๆค่ะมันก็ชอบอะไรเงี้ยค่ะจริงๆให้ถามความไปนิดนึงเนาะตอนเด็กๆเราชอบเรื่องการแสดงชอบร้องเพลงอะไรเงี้ยเราก็ยังไม่เคยเรียนแต่ว่าขึ้นเวทีร้องเพลงครั้งแรกตอนป.1ขึ้นไปร้องสดเลยโดยที่ป.1 ป.1อะครับใช่ค่ะป.1เป็นเวทีประจำปีของโรงเรียนเลยงานใหญ่เลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นก็เหมือนมีเพื่อนเขาไปเรียนตอนน่าจะสักประมาณป.อย่างเงี้ยค่ะเราไปเรียนร้องเพลงแล้วก็มาชวนครับคุณแม่เขาก็คุยกันเนาะอะไรเงี้ยแม่เราก็ถ้าอยากเรียนก็ลองดูเขาก็คิดว่าเดี๋ยวเราก็เบื่ออะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็เรียนมาเรื่อยๆแล้วก็สุดท้ายแล้วมันได้มีโอกาสมาใช้หางเนาะครับอะไรเงี้ยค่ะก็คืนค่าเรียนให้เราไปอะไรประมาณก่อนที่จะเข้ามาเป็นนักแสดงนะครับกับการร้องเพลงเนี่ยอันไหนมาก่อนกันครับร้องเพลงมาก่อนค่ะเพราะว่าร้องเพลงเนี่ยทำให้ได้เข้ามาเป็นนักแสดงร้องเพลงทำให้เข้ามาได้เข้ามาเป็นนักแสดงหมายถึงว่าร้องเพลงจากช่องจ้าทิ้งจาก่อนอย่างนั้นไหมครับคือก่อนหน้านี้ค่ะเคยร้องเพลงอยู่วงดนตรีเป็นโครงการที่ทางวัดไผ่ล้อมอะค่ะหรือชื่อได้นกครับเป็นทางวัดไผ่ล้อมค่ะหลวงพี่น้ำฝนท่านทำวงดนตรีแล้วก็ทำโครงการเกี่ยวกับให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลยาเสพติดอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็เป็นหนึ่งในนักร้องนำของวงดนตรีนั้นชื่อตอนนั้นเป็นแบบมันมีหลายชื่อวงมากเลยแต่ว่าจะประมาณนั้นนะคะตอนนั้นตอนนั้นเอาเป็นอาราบอยแบนด์เป็นพวกเด็กวัดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบมาร้องเพลงการทำดนตรีออกแคมปัสทัวร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าเป็นอารมณ์เกี่ยวกับเยาวชนเกี่ยวกับยาเสพติดอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ทางวัดเนี่ยก็ทางที่บริษัทอะค่ะก็นับถืออยู่ที่วันนี้อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วด้วยส่วนตัวที่คือรู้จักกับผู้ใหญ่มาตั้งแต่เด็กแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนั้นเหมือนเราก็ยังเด็กเนอะเราก็ยังไม่ได้แบบทางเข้าไปยุ่งกับอะไรพวกนี้เท่าไหร่เราเริ่มโตขึ้นมานิดนึงผู้ใหญ่ท่านก็แบบว่าลองไปเล่นดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเข้ามาได้เข้ามาก็เลยกลายเป็นมาจากร้องเพลงนั้นอะพอเขาเห็นแล้วเขาก็สนใจเนาะเขาก็แบบว่าให้เรา
ข้าไปลองเล่นละครดูค่ะเรื่องแรกก็เป็นชัยเชษฐ์ชัยเชษฐ์นี่รับบทเป็นอ่อนทิวาใช่ใช่ใช่ค่ะครับแล้วสุดเลยตอนนั้นตอนนั้นยากไหมครับพอเข้ามาแบบเราร้องเพลงอาจจะไม่ได้ยากมากสำหรับเราแล้วเพราะเราก็ผ่านการร้องมาผ่านเวทีมาแต่ว่าพอมาเป็นการแสดงมันเหมือนกับมันใหม่สำหรับเรามากเลยตอนนั้นมันยากขนาดไหนครับยากขนาดไหนมันก็ยากแบบว่าตอนนั้นหนูอายุ14มันยากตรงที่หนึ่งเราทำงานกับทำงานกับคนเยอะไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วเพราะว่าเราก็ทำงานมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วเนาะแต่ว่าที่อันนี้มันเป็นวงการใหม่ที่เรายังไม่เคยเป็นสังคมใหม่ที่เรายังไม่เคยเข้าไปอะไรเงี้ยมันก็มีความยากด้วยการปรับตัวด้วยการทำงานอะไรเงี้ยค่ะสมัยนั้นยังถ่ายทำโหดกว่าสมัยนี้โหดกว่าอีกคือมันหลายๆคนก็จะรู้เนาะแบบว่าหลายๆคนที่ติดตามมาตั้งแต่สมัยก่อนเลยก็จะรู้ว่าสมัยก่อนถ่ายทำโหดกว่าสมัยนี้เยอะอะไรเงี้ยแล้วก็มันยากตรงที่ว่าเรายังเป็นนักเรียนที่เรียนอยู่ในระบบด้วยค่ะคือเรียน8 โมงถึง16:00 น.อะไรเงี้ยนี่ของแม่แล้ววันที่เขาทำงานกันมันก็จะเป็นวันธรรมดาเพราะฉะนั้นมันก็จะยากตรงที่เราต้องแมเนจเวลาเองเนี่ยค่ะเราต้องขาดเรียนเราต้องตามงานกับเพื่อนเราต้องอ่านหนังสือเองอย่างเงี้ยซึ่งช่วงนั้นอ่ะมันก็หนักพอสมควรเลยเพราะเราก็ยังเด็กอยู่เนาะเราก็ยังก็คือถ้าพูดง่ายๆก็คือชีวิตวัยรุ่นที่แบบว่าสังสรรค์ให้ฮากับเพื่อนคือไม่ค่อยมีเพราะว่าส่วนใหญ่คือพอว่างปุ๊บเราก็ต้องแบบไปถ่ายละครหรือบางทีไปเรียนได้แค่ช่วงเช้าเนี่ยค่ะมาบางวันปุ๊บเนี่ยไปกับถ่ายจนถึงแบบจนถึงเช้าเลยเนี่ยพี่ๆเขานอนกันระหว่างรอสิ่งเนี่ยครับแล้วก็ต้องอ่านหนังสือเพราะว่าเราต้องสอบเรายังต้องเรียนอยู่แล้วก็การบ้านเราก็ต้องส่งให้ทันเพื่อนอะไรเงี้ยต้องครูเขาก็จะแบบว่าคือยูจะไปทำอะไรอยู่ก็ต้องรับผิดชอบนะหน้าที่หลักของยูยังเป็นนักเรียนอยู่นะอะไรเงี้ยก็ต้องได้แบบว่าได้เป็นสิทธิพิเศษเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขากลับสมัยหัวได้ถามว่าเฮ้ยต้องรับผิดชอบเป็นเป้าแล้วก็จะแบบแบบว่าต้องรับผิดชอบโชคดีว่าก็ได้เพื่อนดีด้วยนะคะก็เลยแบบผ่านมาได้สุดท้ายเราก็ผ่านมาต้องไปเรียนการแสดงไหมครับไปเรียนการแสดงเพิ่มไหมครับเรียนหน้ากองเลยค่ะหน้ากองเลยเลยใช่เราไม่ได้มีพื้นฐานแบบคือไม่ได้เรียน acting เพื่อการละครมาโดยแบบเฉพาะแต่ร้องเนี่ยแต่ร้องเนี่ยได้ถูกไหมครับใช่เราก็จะมีแค่ acting เบื้องต้นนู่นนี่สำหรับการใช้ในงานต่างๆการร้องเพลงการอะไรเงี้ยการเอนเตอร์เทนนิดหน่อยแต่เราไม่ได้เรียนทักษะในการแสดงมาแบบเพื่อการละครอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าเรียนก็คือเรียนหน้างานอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีพี่เลี้ยพี่วาผู้กำกับอะไรเงี้ยแล้วก็พี่ๆนักแสดงคนอื่นๆก็จะช่วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็อาศัยว่าเราก็คุณมาประจำเนาะแต่ว่าดูเขาแล้วเราก็แบบถามสงสัยถามอะไรเงี้ยค่ะพัฒนาต่อเนื่องมาแล้วก็มามีจันสุริยคาตมาสู่สิยอดกุมารมาริกานารีนี่ก็แฟนๆพูดถึงเยอะมากๆเลยนะครับมาริกานารีแล้วก็เป็นคนร้องสิยอดกุมารด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะขอสักนิดนึงได้ไหมครับสิยอดกุมารสักท่อนนึงก็ได้สิยอดกุมารเป็นขึ้นต้นว่าอะไรอ่ะสี่กุมารอ๋อสี่กุมารน่าใช่เลยครับก็ทั้งเล่นด้วยแล้วก็ร้องด้วยค่ะใช่ภูมิใจรู้สึกยังไงบ้างครับที่แบบเราควบสองเลยภูมิใจมากๆทุกครั้งค่ะไม่ว่าจะเป็นในด้านของร้องเพลงหรือว่าเล่นละครอะไรเงี้ยและยิ่งพอเรื่องไหนที่เราทั้งร้องเองเล่นเองอะไรเงี้ยเราก็จะแบบว่าเวลาเราได้ยินเสียงไตเติ้ลเนาะเราก็จะแอบแบบเสียงชัดอะไรเงี้ยนิดนึงมันก็จะมีความมั่นใจหน่อยๆว่าจ้าคุณแม่หรือว่าที่บ้านวันนี้ว่ายังไงบ้างครับสำหรับว่าก่อนหน้านี้เราแบบมุ่งมั่นมาทางร้องเพลงเขาอาจจะมองว่าเราแบบอาจจะเล่นๆหรือยังไม่ได้จริงจังมากแต่ว่าวันนี้เราก็ต้องกล่าวด้วยว่าประสบความสำเร็จสำหรับการร้องเพลงการแสดงด้วยที่บ้านว่ายังไงบ้างครับจริงๆก็ไม่ได้เรียกว่าประสบความสำเร็จเนาะแต่ว่าก็ถือว่าก็เป็นหนึ่งในอาชีพที่ได้ทำอะไรเงี้ยเราที่บ้านก็คือไม่ได้มีความจะบอกว่าอะไรคือที่บ้านก็คือภูมิใจอะค่ะว่าอย่างนั้นแหละ
สายแบบไม่มีกรอบให้เราเลยคุณแม่จะบอกว่าอยากทำอะไรก็ทำถ้าหนูมีความสุขสองทำแล้วทำให้เป็นที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าทำแล้วไม่เถื่อนท้อใจหรืออะไรอย่างเงี้ยทำเลยมีความสุขก็ทำเลยจริงครับอันนี้เห็นด้วยก็เลยจะแบบเหมือนสนับสนุนมาตั้งแต่เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบอยากเรียนอยากเรียนดนตรีอยากเรียนร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็เอาเลยทำเลยเพราะว่าคุณแม่ท่านจะคิดว่าเดี๋ยวมันก็เบื่ออะไรเงี้ยคิดว่าเด็กๆก็ตามไปอะไรเงี้ยพอแบบเขาก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วก็เขาให้เรียนแล้วก็เราอยากเรียนเองทุกอย่างคือเราอยากเรียนเองเลยเราอยากทำแล้วแบบพอเล่นละครเขาก็ลองไปดูแล้วก็เขาก็จะรู้ว่าเรามีความรับผิดชอบเพราะว่าเราก็จะทำงานที่โรงเรียนอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้สไตล์ก็โอเคแบบจนมาถึงทุกวันนี้เขาก็ได้เห็นแล้วว่าไอที่เขาคิดว่าเราจะเล่นวันนั้นอ่ะมันกลายมาเป็นอาชีพได้หมดแล้วนะเขาก็เลยแบบเขาก็โอเคกับเราครับและท้ายที่สุดเนี่ยเราก็ได้เห็นผลงานของน้องน้ำผึ้งก็คือบทกฐิดาประคองยศคู่กับเขยลาวนะครับเจ้าชายมโนรมในสังทองแล้วก็จริงๆช่วงที่เขาจะนำมารีรันในช่วงที่จะสู้กับโควิดเนี่ยก็ตอนแรกเป็นชื่อของสังทองด้วยแฟนๆคิดถึงหลายคนก็ถามหาน้องน้ำผึ้งว่าแบบหายไปไหนเมื่อไหร่จะได้เห็นเป็นคนหนึ่งนะครับที่อันนี้ส่วนตัวของพี่ดินเองก็เก่งไว้ว่าน่าจะเป็นหนึ่งใน7กินรีด้วยแฟนๆละครก็ลุ้นเหมือนกันแต่ว่าท้ายที่สุดแม้ว่าจะไม่มีเรายังมีโอกาสที่จะได้เห็นผลงานของน้องน้ำผึ้งอีกไหมครับอันนี้ก็ต้องรอเป็นเรื่องของทางผู้ใหญ่พิจารณานะคะแต่เราก็ยังแวะเวียนไปแบบว่าเราก็ยังแบบเหมือนเราก็โตมากับที่นี่อะไรอย่างเงี้ยท่านก็รู้ว่าเหมือนช่วงนี้เราเรียนด้วยค่ะปีสี่แล้วเราทำโปรเจกต์ทำที่สิบทำวิทยานิพนธ์อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะค่อนข้างหนักท่านก็มันก็เป็นเรื่องของความเหมาะสมของตัวละครหรือการที่ได้นาตัดสินใจของผู้ใหญ่ด้วยค่ะก็ต้องรอติดตามกันต่อไปว่าจะได้เห็นอีกเมื่อไหร่นะคะครับแต่เชื่อว่าถ้าอยากเห็นตอนนี้ก็ไปดูในช่อง YouTube ของคุณก่อนได้มี YouTube ชื่ออะไรบ้างครับตอนนี้ที่ทำอยู่เป็นหลักๆเลยถ้าทำอยู่เป็นหลักใช่ไหมคะก็จะมี The Story of MP ค่ะอันนี้เป็นช่อง Official ซึ่งก็ส่วนใหญ่จะเป็นคลิป Cover Playแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้กำลังจะปล่อยเป็นร็อกต่างๆที่แบบถ่ายเอาไว้เพราะว่าซีเจถ่ายไว้เยอะแต่เราอะครับเราทำเองเราไม่ค่อยมีเวลาเนอะเราตัดต่อทุกอย่างเองอย่างเงี้ยก็จะดองคลิปไว้นานหน่อยส่วนตัดเองด้วยตัดเองได้หมดเลยถ่ายเองตัดเองไม่มีทีมงานไม่มีใดๆทั้งสิ้นก็คือแบบถ่ายก็เองเลยตัดก็คือเองแล้วทุกอย่างก็ตัดต่อเองเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะใช้เวลานานนิดนึงนะคะในแต่ละคลิปอะไรเงี้ยแล้วก็มีอีกช่องนึงที่ทำกับเพื่อนนะคะก็จะมีคุณปาร์คสวีเดนแล้วก็คุณโบนัสธนเดชอันนี้ชื่อ Muse Day Channel นะคะก็เป็นคลิปบล็อกต่างๆเราอยู่ด้วยกันต่างๆอะไรทีนึงยังเคยเข้าไปดูอยู่น่ารักมากแล้วก็มีกิจกรรมอะไรกันนะแล้วก็ยังหากิจกรรมทำร่วมกันช่องนั้นน่ะเรารู้สึกว่าคือเราสามคนสนิทกันแล้วเรารู้สึกว่าเวลาเราอยู่ด้วยกันมันสนุกมันตลกอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอยากเก็บเป็นความทรงจำด้วยแล้วก็อยากแชร์ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ทำกันพอดีเพิ่งจะตัดเองคนเดียวแล้วก็เลยบอกว่าเธอตัดบ้างสิฉันเหนื่อยนะเห็นมีแต่งหน้าด้วยมีแต่งหน้าให้กับน้องโบนัสกับน้องปาร์คด้วยใช่ค่ะก็แบบว่าหาอะไรทำสนุกกันพวกนั้นเราก็จะแบบเจอดิจิการ์ดนั่งได้เล่นอะไรเงี้ยครับสนิทกันมาสนิทกันมาจากเรื่องไหนครับพี่ปลั๊กเนี่ยค่ะสนิทกันตั้งแต่ตอนจันทร์สุริยคราชซึ่งเล่นละครด้วยกันนะแต่ว่าไม่เคยเข้าซีนด้วยกันเลยแต่สนิทกันซีนเดียวมีใช่ๆแต่พอดีเหมือนตอนหลังๆไปงานด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยมีโอกาสได้คุยกันแบบคือเราก็อยู่ในกองเราก็คุยกันอะไรกันอยู่แล้วเรื่อยๆแต่ว่าเราไม่ได้ทำรู้จักกันติดตามเลยเนี่ยแล้วพอไปงานด้วยกันแล้วก็นั่งรถตู้ไปด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะก็เลยสนิทกันคุยกันแล้วแบบเอ้ยมันคุยกันถูกคออ่ะมันสนิทกันอย่างเงี้ยคุยเรื่องอะไรก็เลยจะให้เขามีสายเรื่องคอมมิสเตอร์ดีอย่างเงี้ยก็เลยสนิทกันมาตั้งแต่ตอนชั้นเสียคาดส่วนพี่โบนัสเนี่ยรู้จักมาสักพักหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นนึงก็ได้ไปเล่นอะไรนะเทพสามฤดูเทพสามฤดูค่ะใช่ทอมเป็นเทพสามฤดูค่ะมันก็จะมีแก๊งเนาะสามคนผู้ชายครับคุณข้าวตูคุณโบนัสแล้วก็พี่ปลั๊กสามคนแล้วคือเราอ่ะสนิท
เป็นวงอะค่ะแล้วก็มีคนชื่ออะไรอย่างเงี้ยมันก็สนิทกันไปหมดเราก็เลยกลายเป็นว่าโอเคเหมือนกับอยู่แล้วสนุกดีสนิทกันอะไรอย่างเงี้ยทำคลิปด้วยกันไหมคุณคนนัดเขาก็ชวนอ๋อค่ะแม่อันนี้ก็ถ้าเดี๋ยวคุณผู้ชมก็กดไปนะครับหรือว่าพิมพ์ชื่อช่องได้เดี๋ยวนี้ก็จะขึ้นให้นะครับแล้วสำหรับแก้วหน้าม้าครับแก้วหน้าม้ากลับมาอีกครั้งหนึ่งต้องบอกว่าแก้วหน้าม้าเหมือนเป็นตัวแทนของละครพื้นบ้านที่เอามาสู้กับโควิด19เลยอยากจะบอกแฟนๆยังไงครับอยากจะบอกแฟนๆยังไงบ้างในฐานะที่เราก็เป็นคนร้องเพลงได้เล่นด้วยเป็นหลานสาวของคุณเท้าเรืองไรใช่ไหมครับเรืองไรเท้าเรืองไรมาตอนหลังเลยมาตอนหลังสุดเลยอยากจะบอกแฟนๆยังไงบ้างครับเขาก็จะพยายามอยากให้มันดูสมัยใหม่อยากให้มันดูมีความสนุกสนานในเนี้ยไม่อยากให้มันดูแบบดูมากี่ภาคก็เหมือนกันอะไรเงี้ยนึกออกไหมคะเขาก็จะแบบว่าในแต่ละยุคแต่ละสมัยเขาก็จะมีการปรับเปลี่ยนให้มันเข้ากับสถานการณ์ให้มันเข้ากับสมัยนั้นๆอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากเลยเรตติ้งนี่11กว่าสูงที่สุดในยุคทีวีดิจิตอลเลยนะครับสูงที่สุดเลยในตอนนี้ก็คือนำกลับมาเรียนใหม่เนื่องจากสถานการณ์เนาะแล้วก็อยากจะฝากเอาไว้ให้กลับไปรับชมอีกสักครั้งนะคะหลายๆคนก็แบบว่าอาจจะเพิ่งเคยมาดูตอนหลังแล้วแต่มาดูหนังเก้าตอนหลังแล้วอะไรเงี้ยไม่ได้ทันได้ดูตอนที่มันออนแอร์ปีนั้นก็กลับมาดูกันใหม่อีกครั้งนะคะเพื่อความสนุกสนานความบันเทิงครับสุดท้ายในช่วงโควิด19เนี่ยครับที่เราอยู่บ้านกันเนี่ยครับน้องน้ำผึ้งมีเคล็ดลับหรือมีวิธีการใช้ชีวิตยังไงในช่วงนี้หลายคนบอกเบื่อจังเลยแล้วก็แฟนๆละครบอกว่าอยากจะให้ดินเนี่ยสอบถามนักแสดงละครพื้นบ้านเนี่ยครับว่าแบบเขาอยู่ยังไงอยากจะให้แชร์ประสบการณ์สั้นๆสักนิดนึงครับในช่วงที่เราแบบต้องฝ่าวิกฤตตรงนี้ไปด้วยกันนะครับอย่างแรกเลยนะคะถ้าต้องการเสียงหัวเราะหรือว่ารอยยิ้มก็เปิดดูช่องสามเสียงเลยนะคะจากออฟฟิเชียลของสามเสียงนะคะมีละครจะองค์ให้ดูหลายเรื่องเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญวันเสาร์อาทิตย์นะคะก็แก้วหน้ามารีรันอีกรอบนึงนะคะหรือว่าถ้าไม่ได้อยากดูละครก็กดเข้าไปช่อง The Story of NP นะคะหรือว่าไปฟังเพลงแล้วก็ล้างมือบ่อยๆแม้จะอยู่ในบ้านก็แล้วแต่นะคะก็ต้องแบบว่าทำความสะอาดล้างมือหรือว่าบางทีเราส่งอาหาร delivery หรืออะไรเงี้ยมันก็แบบมีสัมผัสกันบ้างนิดนึงอะไรเงี้ยฉะนั้นก็พยายามหมั่นดูแลความสะอาดนะคะทำจิตใจให้สบายๆค่ะถือว่ามันเป็นโอกาสดีที่เราได้หยุดพักผ่อนนะคะแล้วก็ได้ดูแลตัวเองในบางคนเนี่ยแบบอย่างพึ่งเนี้ยทำงานเรียนหนักมากใช่ไหมคะช่วงนี้พอได้อยู่บ้านปุ๊บอะมันเป็นโอกาสทองที่ได้ดูแลตัวเองได้ฟื้นฟูตัวเองเนี่ยอย่างมากผมหน้าหน้าหรือว่าบำรุงผิวอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยปกติเราจะแบบไม่มีเวลาแต่ตอนนี้คือไม่ต้องแต่งหน้าไม่ต้องออกไปเจอมลภาวะฉะนั้นตอนนี้คือโอกาสทองที่เราจะได้แบบดูแลตัวเองเลยอะไรเงี้ยออกกำลังกายบ้างแล้วก็ทานอาหารดีๆนะคะทำจิตใจให้ผ่อนคลายหรือว่าสุดท้ายแล้วก็คือถ้าแบบว่าเผื่อที่จะทำอะไรก็เปิดมาดูช่องนี้นะคะมีสาระดีๆเกี่ยวกับนักดาราให้ดูเยอะแยะมากข้อมูลคุณลึกนะยอมรับเลยขอบคุณมากๆเลยครับติดตามอยู่อ๋อเลยครับขอบคุณมากๆเลยครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยที่น้องน้ำผึ้งให้เกียรติกับช่องพัชราภพลจริงๆมันจะมีช่องชื่อ Indie On Air แต่ว่านี่เราจะย้ายมานี่เป็นคลิปแรกของการสัมภาษณ์เราจะย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วเพื่อที่จะรวมให้มันเป็นแบบจุดเดียวพอนะครับขอบคุณมากๆเลยแล้วก็เป็นกำลังใจให้สำหรับการเรียนด้วยแล้วก็หลังจากนี้เดี๋ยวผู้ชมแล้วก็ดินเองเดี๋ยวรอติดตามว่าจะมีผลงานอะไรออกมาให้เราติดตามรับชมอีกนะครับขอบคุณมากค่ะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยสวัสดีครับคุณนะคะดูแลเป็นนะคะครับ
ั้งหมดนี้ก็คือการสัมภาษณ์น้องน้ำผึ้งธนภัทรดิษฐชัยวงศ์นะครับคุณผู้ชมที่รอผลงานของน้องน้ำผึ้งอยู่ก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบสิ่งที่ดินนำเสนอชวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องพัชรภพลหรือว่าไปกดไลค์ที่ Facebook Fanpage ละครพื้นบ้าน .com ด้วยเดี๋ยวเราพบกันในคลิปหน้านะครับคุณผู้ชมวันนี้ไปแล้วแล้วคุณผู้ชมสามารถเสนอชื่อเข้ามาได้ด้วยนะว่าอยากจะให้ดินสัมภาษณ์ใครพูดคุยกับใครหรือว่าอยากจะมาแลกเปลี่ยนพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับละครพื้นบ้านละครจากวงเพราะนี่คือพื้นที่ของพวกเราทุกคนครับไปแล้วจริงๆนะสวัสดีครับ